คุณพงษ์เทพเทพกาญจนากันบ้างครับแกนำพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีผลงานของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ชวนคนไทยอ่านผลงานทั้งหมด4ปีของรัฐบาลเนี่ยนะครับบอกว่าคนไทยล้วนรู้อยู่แล้วล่ะว่าผลงาน4ปีของรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรแม้รัฐบาลจะอ้างว่าได้ดำเนินการเรื่องต่างๆแล้วแต่ว่าประชาชนก็สัมผัสได้ถึงปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเพราะว่ากำลังซื้อในประเทศตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นประชาชนสามารถตัดสินใจได้เองว่ารัฐบาลมีผลงานดีหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับพรรคเพื่อไทยจะนำเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ดีกว่านี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยกลับมาดีขึ้นได้อย่างแน่นอนคุณพงษ์เทพนะครับยังกล่าวถึงข้อครหาที่4รัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยยังไม่ลาออกนะครับว่าทั้ง4คนเนี่ยควรจะลาออกไปตั้งนานแล้วโดยปกติเมื่อมีการเลือกตั้งทุกรัฐบาลจะต้องอยู่ในสถานะรักษาการต่างจากรัฐบาลชุดนี้ที่มีอำนาจเต็มนะสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆได้หมดดังนั้นเมื่อรัฐบาลนี้ไม่อยู่ในสถานะรักษาการเนี่ย4รัฐมนตรีจึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับจะตอบรับคำเชิญของพรรคพลังประชารัฐในการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนซึ่งเมื่อตอบรับแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ควรจะจำกัดการใช้อำนาจมิฉะนั้นเนี่ยจะใช้อำนาจและกลไกรัฐเอื้อประโยชน์ให้กลับมาสู่ตำแหน่งนายกอีกครั้งเพราะวันนี้เห็นได้ชัดว่ามีการใช้กลไกรัฐเพื่อประโยชน์แก่บางภาคการเมืองคุณพงษ์เทพยังกล่าวต่อนะครับถึงเรื่องของระเบียบของกกต.นะครับว่าโดยการใช้สื่อในการรณรงค์หาเสียงนะครับว่าทำให้ผู้ที่คิดจะลงเลือกตั้งเกิดความกังวลนะครับจนต้องประกาศปิด Facebookและสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆกันเป็นแถวจนทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรทั้งที่ความจริงแล้วนะครับกกต.ควรสนับสนุนให้ทุกพรรคการเมืองใช้โซเชียลมีเดียในการรณรงค์หาเสียงเพราะสามารถทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มที่ประหยัดค่าใช้จ่ายผู้สมัครและยังสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการใช้สื่ออย่างไรบ้างดังนั้นจึงอยากให้กกต.ช่วยอำนวยความสะดวกอย่าสร้างกฎเกณฑ์ที่ทำให้ผู้สมัครเกิดปัญหาครับอืมครับฟังเสียงของคุณพงษ์เทพเทพกัญจนาแกนนำพรรคเพื่อไทยครับผลงานรัฐบาล4ปีเนี่ยนะครับประชาชนที่สัมผัสอยู่และได้รับอยู่ในขณะนี้จะทราบดีว่าผลงานเป็นอย่างไรนะครับกับสิ่งที่รัฐบาลได้บอกว่าทำแล้วเนี่ยแต่ว่าผลที่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาปากท้องในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายขณะนี้ที่ติดร้อนมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่ากำลังซื้อในประเทศเนี่ยนะครับต้องถือว่าตกต่ำอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ของจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนรัฐบาลจะพูดอะไรเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คงตัดสินใจได้เองว่าสิ่งที่พูดไปนั้นเนี่ยนะครับจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเราก็จะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราทำได้เราทำมาตลอดก็คือเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างประเทศซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยหมุนกลับขึ้นมาได้ครับผลงานรัฐบาล4นะฮะก็อธิบายถึงการตัดสินใจของประชาชนนะครับทุกครั้งที่เวลารัฐบาลก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็คงคาดหวังกันแล้วแหละว่าการตัดสินใจจะให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปหรือไม่เนี่ยก็ผ่านการเลือกตั้งแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยว่านายกเนี่ยสุดท้ายแล้วจะไปอยู่พรรคการเมืองไหนอย่างไรนะฮะแต่คุณพงษ์เทพก็ชัดเจนแล้วนี่ฮะครับแน่นอนฮะ